ว่าที่เจ้าสาวมหาราณีแต้วนัทพรลุกสุดว้าวงานแต่งแบบอินเดียแต้วนัทพรมาก,กับลุกมหาราณีงดงามสะกดสายตามากว่าที่เจ้าสาวบอกเล่าเป็นงานแต่งแบบอินเดียนางเอกสาวพ่วงตำแหน่งว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงแต้วนัธพรที่เธอพึ่งออกมาให้สัมภาษณ์สำหรับการเตรียมความพร้อมงานวิวาอลังการที่จะเกิดขึ้นในวันที่24มกราคม2568นี้พร้อมกับ เปิดเผยว่าเชิญแขกผู้มีเกียรติกว่า7 0 0ร0ถึง1,000คนพร้อมกับเปิดเผยเรื่องเพื่อนเจ้าสาวว่ามี10คนตอนงานแต่งเดินหน้าไปกว่า70%แล้วบอกเลยว่าเป็นงานไม่เล็กเรียกว่าอลังการได้เลยแฟนๆรอชมแต้วนัทพรในชุดเจ้าสาวเร็วๆแล้วเลย แต่ก่อนจะไปถึงงานของเธอเองแต้วนัทพรได้ลงภาพในลุกมหาราณีการแต่งกายแบบสาวอินเดียต้องบอกว่าลุคนี้เธอสวยงามสง่ามากและเธอควงว่าที่เจ้าบ่าวประนายพรประพามาด้วยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆซึ่งแต้วได้บอกเล่าถึงชุดและลุกมหาราณีนี้ว่าเป็นประสบการณ์งานแต่งแบบอินเดียครั้งแรกและเธอยังได้เขียนแคปชั่นฮาฮาไว้ว่าโอลามาชิงก็ยังมา อาซิงอาซองอาเฮียคำเฮียอยู่แล้วไม่ต้องชวนก็มา